สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่9มีนาคม2563แหมข่าวคราวไม่อยากได้ยินเลยครับมีการกักตุนหน้ากากแมสนะครับ200กว่าล้าน200ล้านชิ้นนะครับโดยคนที่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักแต่ก็เอาคนที่ใกล้ตัวเนี่ยไปติดต่อเรื่องเนี้ยมีการกักตุนกันแน่ครับหากินกับคราบน้ำตาความทุกข์ยากกับชีวิตของพี่น้องประชาชนหมอพยาบาลหาหน้ากากใส่ไม่ได้เวลาปฏิบัติหน้าที่แต่คุณมีใจอันโหดเหี้ยมอมหิตในการที่จะกักตุนเพื่อส่งไปขายยังประเทศจีนมีพระราชกาญจนเบกษาให้ส่งหน้ากากขายข้างนอกได้สอดรับกันไปหมดแล้วครับแม่รัฐบาลชุดนี้มันไปไม่ได้จริงๆไปต่อไม่ได้ครับคุณไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากไม่ได้ก็ไปติดต่อคุณธรรมนัสที่ขอแบ่งมาขอแบ่งจากคุณธรรมนัสก็ได้ถ้าจริงนะถ้าไม่จริงก็แล้วไปแก้ตัวกันเป็นพันละวันครับข่าวความวัวไม่หายความควายก็เข้ามาโอ้ไม่รู้จะเอายังไงรัฐบาลชุดนี้มันอยู่ไปมันก็หนักหนักแม่หนักแผ่นดินหนักผืนแผ่นดินไทยจริงๆครับผมไปตลาดไปทุกที่ว่ามันทำยังไงถึงจะเอาพวกนี้ออกไปได้ทำยังไงถึงจะไล่ประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้ออกไปถกเถียงกันอยู่อย่างนี้ครับไปตลาดไปไหนก็พูดภาษาอันเดียวกันหมดบดปัญญาสิไรมันจักเสียดแนวไหนคนอีสานก็สายหัวเหมือนกันอีกข่าวหนึ่งครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคงถูกการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีเขาโจมตีจะเอาเงิน 1,000 ถึง 2,000 บาทไปแจกให้ประชาชน14ล้านคนแสนกว่าล้านนะครับแสนกว่าล้านในฐานะที่ประเทศยากจนแก้หน้ากากก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะงดแล้วครับจะไม่ยอมแจกแล้ว เห็นไหมเห็นไหมเองไม่มีปัญญาอะไรแจก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 คนก็มาคัดค้านสิครับตอนนี้จะงดแล้วจะคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ประปาให้แก่เงินของเขาแล้วครับเงินของผมนี่แหละผมสร้างบ้านผมก็ไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าถ้าไม่ขอไม่วางเงินประกัน 3,000 4,000 2,000 5,000 แล้วแต่นะครับก็การไฟฟ้าหรือการประปาก็ไม่มาติดให้เอาเงินพวกผมเอาเงินประชาชนไปหมุนไม่รู้ไปทำอะไรดอกเบี้ยเกิดเท่าไหร่ไม่รู้คราวนี้รัฐบาลชุดนี้จะคืนเงินของพวกข้าพเจ้าเนี่ยแหละกลับคืนมาให้ถ้าคืนจริงนะโอเคนะผมทวงถามเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกนะครับตั้งแต่ปี2531พวกคุณเอาไปหมุนพวกคุณเอาไปหมุนอย่างไรเอาเงินของประชาชนดอกเบี้ยไปหมุนเฉยอ้างว่าเดี๋ยวจะไม่เอามิเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวขอปั๊บเดี๋ยวยกเลิกขอประปาแล้วก็ยกเลิกไม่มีใครขอประปาขอไฟฟ้าแล้วยกเลิกหรอกครับไม่ถึง 0.11% หรอกคุณอ้างโน้นอ้างนี้อ่ะลองดูสิว่าถ้าจะคืนจริงพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะยุทธนะรัฐบาลหรือว่าองค์กรของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับที่กินตับกินไส้พี่น้องประชาชนผมจะคอยดูนะครับผมจะคอยดูว่าคุณจะมีน้ำยาหรือเปล่านะก็เตือนไว้อย่าเอาเงินเอาทองภาษีกรไปแจกให้คนนะเว้ยชิมช็อปใช้ก็ไม่ได้เรื่องไปกระตุ้นเกษตรกิจตรงไหนไปป้องกันโควิด-19ได้อย่างไรหน้ากากต่างหากครับหน้ากากต่างหากคุณยังไม่มีปัญญายังกักตุนกันอยู่ขอให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดเลยนะอย่าบอกว่าเป็นคนของตัวเองนะเว้ยฮะเอากับมันจริงมันจังหน่อยใช้อำนาจให้มันเด็ดขาดหน่อยสิประชาชนจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโรคไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันร้ายแรงยังมากักตุนหาอยู่หากินได้อย่างนี้อีกมันใช้ไม่ได้ครับวันนี้จึงขออนุญาตบ่นนะครับถ้าเป็นจริงเงินค่าประกันไฟฟ้ามิเตอร์ประปาคืนมาให้พวกกูคืนมาให้พวกเราเงินของเราเองพร้อมดอกเบี้ยนะเว้ยครับ